สวัสดีครับฟาร์มหนูทุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็คุณดาวนะครับวันนี้ฟาร์มบุรีรัมย์นะครับสาขาบุรีรัมย์สาขาที่2นะครับเป็นอยู่ที่อำเภอไหนเดี๋ยวให้คุณดาวนะครับเจ้าของฟาร์มแนะนําในเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับครับอยู่ที่ตำบลกันทรงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมฟาร์มการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก่อนว่าเราเตรียมบ่อในลักษณะไหนยังไงนะครับที่อำเภอกระสังนะครับเดี๋ยวกล้องมาดูตรงนี้เลยครับตรงนี้ภายในบ่อนะครับภายในบ่อของเรานะครับจะเป็นบ่อคู่นะครับตรงนี้จะทำเป็นบ่อคู่นะครับว่าเรามีท่อเยอะนะฮะอนาคตก็อาจจะปิดเป็นท่อเดี่ยวนะครับว่ามันใช้พื้นที่เยอะแต่การใช้ท่อคู่เนี่ยมันจะดีอย่างนึงก็คือว่าคือหนูมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการลูกแล้วจะความแข็งแรงของหนูด้วยเพราะมันได้วิ่งได้ออกกำลังกายเยอะก็หนูเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งมามันก็จะหาอิสระในนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยคุณดาวเขาจะทำเป็นฝั่งอาหารนะโซนอาหารก็จะเป็นโซนนี้แล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เอาไว้ให้มันนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำที่หลบนะไม่ทำที่หลบใส่เฉพาะหญ้าเสียบฟางไปนะให้มันอยู่อาศัยทีนี้เนี่ยการทำลักษณะนี้มันจะดีอีกอย่างนึงก็คือว่าคือหนูเนี่ยมันกินมันเล่นนะครับมันก็จะอยู่แต่ฝั่งอาหารแล้วที่นอนมันเนี่ยมันจะได้ทำความสะอาดไม่บ่อยนะครับว่ามันกินมันขี้มันเล่นมันอยู่ที่เดียวหมดเลยนะครับมันก็จะสะอาดนะครับไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะครับก็อันตอนนี้เรามีบ่อเยอะเราก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะอนาคตก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยจะปิดบ่อถ้ามันหนูมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ทุกบ่อทำเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้เอาหญ้าลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหนูนะครับทางนี้เลยแล้วกันนะจะพาไปชมหนูที่เราเอามานะครับก็หนูทั้งหมดตัวเมีย42ตัวไม่รู้ว่ากล้องได้ยินหรือเปล่ากล้องอยู่ไกลตัวเมีย42ตัวแล้วกล้องดูตรงนี้นะนี่ตัวเมียทั้งหมด42ตัวแล้วก็ตัวผู้21ตัวนะตรงนี้จะเป็นตัวผู้นะตัวผู้ทั้งหมดเลยอายุ2เดือนนะครับตัวเมีย2เดือนนะครับน้ำหนักก็จะ3ขีดขึ้นไปนะตัวเมียส่วนตัวผู้ก็4ขีดขึ้นไปแต่รุ่นนี้ตัวรู้สึกว่าจะโตมาก4ขีด5ขีดหมดเลยนะครับตัวผู้นะครับจะโตเร็วแล้วก็ตัวเมียก็มี4ขีดมี5ขีดมี3ขีดนะครับปนกันไปนะครับนี่ก็คือหนูที่เราจัดมาส่งที่หนูทุกยักษ์สกลนครนะครับสาขาอำเภอกระสังนะครับที่บ้านอะไรนะครับกันทารมครับกันทารมนะครับตำบลกันทารมนะครับก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับเปิด4เลนเลยเดี๋ยว4เลนก็จะมาถึงแล้วก็เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับคุณครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารนะครับใครแวะผ่านมาเส้นทางนี้ก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งเนาะอาหารตามสั่งแล้วก็มาชมฟาร์มหนูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยหนูแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่2ให้ชมกันว่าปล่อยหนูลงแล้วเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับคุณดาวฝากเบอร์ติดต่อไว้ครับ08ครับ577-82189ครับสาขากระสังครับผมครับใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูอยากจะเข้ามาชมฟาร์มก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมหรือ Facebook ด้วยนะครับ Facebook ครับ Facebook ชื่อนูพุกยักษ์สนครนะครับครับแล้วก็สาขากระสังบุรีรัมย์กระสังนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับครับ